ทีนี้ฉันจะปรึกษาหน่อยสิจ้ะว่าฉันน่ะช่วงเทศกาลฉันทำขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะเลยเหรอใช่ก็ได้ไหว้ได้เลยไหว้เจ้าเพราะเวลาเราเวลาก็จะเดินทางใช่ไหมขนมเปี๊ยะเนี่ยดีแล้วแห้งๆเก็บไว้กินได้เขาจะไปกินระหว่างทางไงอ๋อเหรอข้ามามามาเนี่ยนะฉันก็จะมาเป็นกล่องตัวหนังสือแบบนี้ใช่ไหมก็วันหกใช่ไหมแล้วก็ฉันก็ไปเยาวราชฉันก็เห็นถุงแบบนี้สวยงามแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมีสับปะรดอะไรกับจีจะได้เตี่ยมเตี่ยมไรใช่ปะใช่แล้วข้างในนะอาจารย์ฉันก็อยากจะปฏิวัติให้มันมีความเป็นจีนสมัยใหม่อาจารย์ดูนี่สิก็สวยอ่ะฉันเอาใส่พิมพ์โลหะหนาแบบนี้แล้วแป้งเนี่ยเป็นแป้งแบบเปี๊ยะไหว้พระจันทร์นี่อาจารย์วิโรจน์อันนี้ฟิวชั่นมากเลยนะดูสิเห็นไหมดูสวยไหมอันนี้ฝรั่งผสมจีนโอ๊ยแปลกอ่ะไม่เคยเห็นดูดีมากอาจารย์คะดูสิคะนี่เนี่ยแล้วฉันก็ตักทุกอย่างดูสิเนี่ยพูดดีพูดดีเวลาคนจีนจะกินขนมเปี๊ยะนะใช้มือเลยไม่ต้องมาใช้ช้อนใช้ซ้อมไม่ต้องใส่จริตอะไรทั้งสิ้นหยิบแล้วก็ทานเลย